วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสุคมชัดลึกคุณผู้ชมครับถ้าไม่ลืมเหตุการณ์ที่มีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองบุกเข้าไปทลายนัตรีอาบอบนวดเมื่อปี59คุณผู้ชมก็คงตั้งข้อสงสัยกับปฏิบัติการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับรูปแบบต่างๆมันคล้ายกันเจ้าหน้าที่กรมการปกครองประสานกำลังเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับบุกเข้าไปทลายมีความสุ่มเสี่ยงเรื่องการผิดกฎหมายทั้งเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องการค้าประเวณีหรือแม้แต่เรื่องของบัญชีที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าจะเปรียบเทียบครั้งนั้นกับครั้งนี้มันก็มีจุดต่างกันไม่มากก็น้อยนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยมีการระบุตัวเลขชัดเจนให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในจุดนั้นจุดนี้ตอนนั้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยตัวเลขสูงสุดเลยครับหลายคนก็ตกใจแต่ครั้งนี้รูปแบบดูเหมือนมันจะเปลี่ยนไปพอสมควรจุดนึงที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนักจริงๆนะครับแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่กรมการปกครองก็นำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐบอกว่ามีตำรวจอย่างน้อย20นายน่าจะเกี่ยวข้องมีทั้งยศมีทั้งตำแหน่งระบุหมายเลขของพนักงานที่ให้บริการวันเวลาสถานที่หลายคนบอกว่ารูปแบบมันคล้ายกันเลยสุดท้ายจะจบลงเหมือนเดิมหรือไม่และสิ่งที่หลายคนติดใจก็คือว่าเอ๊ะทำไมปฏิบัติการแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่บุกเข้าไปเนี่ยกลายเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษกันแน่เราจะคุยกันทั้งหมดครับคุยกับผู้ในการฝ่ายสืบสวนองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับผอ.รณสิทธิ์พฤกษยาชีวะแล้วก็คุยกับอดีตรองผู้บังคับการตำรวจและคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจนะครับพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับทุกครั้งเป็นเจ้าหน้าที่กรมการปกครองรอบนี้มีกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านไม่รู้คนไม่รู้เรื่องงงครับทำไมไม่เป็นตำรวจครับก็นั่นแหละสิครับจริงเป็นหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะตำรวจเนี่ยออกถูกออกแบบเป็นองค์กรที่อยู่กับพื้นที่นะครับกรมปกครองเขาอยู่ที่กรมนะฮะเขาเป็นชุดพิเศษนะเขาต้องทำงานกลางวันนะครับนะฮะพวกนี้เขาไม่ได้มีบทบาทในการที่ต้องมาเข้าเวรยามมาตรวจตานะครับมาจับอะไรถ้าเป็นกลางคืนก็ต้องอดหลับอดนอนครับจริงไม่ใช่บทบาทของเขานะฮะการที่กรมปกครองมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วมาจับมาพบการผิดกฎหมายขนาดอย่างเนี้ยนะครับมันต้องมีผู้รับผิดชอบนะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการรับสินบนนะฮะการทุจริตอะไรนะฮะความรับผิดชอบของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นใครบ้างในระดับไหนพื้นที่กองบังคับการกองบัญชาการครับผมว่าเป้ามันอยู่ตรงนั้นฐานะอดีตตำรวจเนี่ยงงไหมครับหรือไม่แปลกใจก็ไม่งงอะครับเพราะอะไรฮะมันก็เป็นอย่างนี้ฮะประเทศไทยไม่เห็นมีใครเอาจริงจังอะไรกับปัญหาตำรวจในท้องที่รู้อยู่แล้วแหละเขาทำอะไรไม่ได้ครับตำรวจท้องที่เขาทำอะไรไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันถูกบริหารโดยตำรวจระดับสูงนะฮะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าสถานอาบอบนวดเนี่ยบริการอาบอบนวดเนี่ยนะครับเป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการนะครับอาบน้ำนวดตัวเหมือนออนเซ็นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนญี่ปุ่นนะเขามีนะฮะแต่ที่มันมีปัญหาก็คือมันมีการค้าประเวณีเขาไม่ได้ออกแบบมาให้การค้ามีการค้าประเวณีนะฮะแล้วตอนจัดตั้งแรกเมื่อสัก 3-40 ปีแล้วก็ไม่มีการค้าประเวณีก็เลยเท่าปัจจุบันมันไม่ได้เป็นอาบอบนวดแล้วนะครับเอาพุ่งตรงมันเป็นซ่องไปแล้วถูกไหมครับก็เข้าไปก็มีการค้าประเวณีแล้วกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้มีการค้าประเวณีครับนะไอ้เรื่องเป็นเด็กหรือไม่เป็นเด็กบังคับมันก็อีกประเด็นหนึ่งอันนั้นมันจะผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเอ้ยพระราชบัญญัตินะฮะค้ามนุษย์ครับนะฮะแต่ในเรื่องของค้าประเวณีมันก็ผิดกฎหมายส่วนหนึ่งอาบอบนวดคุณต้องอาบอบนวดสิครับเสียภาษีอาบอบนวดแล้วคุณมาเปิดเป็นซ่องกันได้ยังไงเดี๋ยวมาขยายความเรื่องของอาบอบและนวดซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่ามันยังมีอยู่แค่นี้จริงหรือเปล่าครับโทษฮะแล้วเติมแล้วที่ต้องจ่ายกันไม่ว่าจะในรูปแบบใดนะฮะเป็นก้อนอย่างนาตรีนี่ก็มีก้อนนะตอนนี้ไม่เห็นก้อนนะฮะก้อนหายไปไม่ใช่หายในข้อที่จริงไม่ได้หายนะฮะถ้าหายอยู่ไม่ได้อ๋อมันต้องมีอยู่แล้วครับมันต้องมีอยู่แล้วแต่ไอ้บัญชีนั้นเป็นเรื่องของการไปดูแลครับเล็กๆน้อยเดี๋ยวกลับมาขยายการพ่อรณสิทธิ์ลงพื้นที่ไปวันที่เขาบุกเข้าไปก็ไปรอบก่อนๆก็คงไปรู้นี้มาตลอดสงสัยไหมว่าทำไมเป็นเจ้าหน้าที่กรมการปกครองคือทางองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ของเราเนี่ยนะครับก็มีบทบาทในการหาข้อเท็จจริงมาตั้งแต่ต้นนะฮะไม่ว่าจะคดีใดก็ตามนะครับก่อนทำการเข้าตรวจค้นนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้พยานหลักฐานทุกอย่างเนี่ยที่มันเข้าเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์นะครับพยานหลักฐานที่แน่ชัดเราถึงร่วมกับทางเจ้าหน้าที่รัฐนะครับในการเข้าตรวจสอบนะครับแล้วก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าทางองค์กรของเราเนี่ยเวลาทำงานแต่ละชิ้นคดีนะครับเราหวังผล
หวังผลสูงนะฮะไม่ใช่ว่าทำไปเป็นคดีแล้วจบไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหวังผลขององค์กรเราเนี่ยคือ1จะต้องได้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามที่เราได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับและ2คือผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนะครับจะต้องได้รับการลงโทษนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นส่วนสำคัญของทางเราที่จะต้องเลือกนะครับองค์กรใดองค์กรหนึ่งเข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับเรานะครับจากประสบการณ์ทำงานมากว่า15ปีนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เข้าไปตรวจค้นแล้วก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการจับกลุ่มผู้ทำความผิดเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะเจอบัญชีสวยนะฮะซึ่งเป็นบัญชีที่น่าเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งระบุชัดเจนว่าจะมีเจ้าที่หน่วยงานใดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าองค์กรเราหวังผล 100% ในการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้เสียจากการค้ามนุษย์เรื่องอะไรที่ผมจะต้องไปใช้งานหน่วยงานนั้นๆมาทำงานกับเราในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าทำงานแล้วผลมันจะไม่ได้ความหมายพอคือไม่เลือกตำรวจแล้วไม่เลือกครับเพราะก็อย่างที่กล่าวไปครับเราหวังผล 100% นะฮะในการทำงานคนอื่นเราจะไปไว้ใจหน่วยงาน บางหน่วยงานไหน ได้ที่เขามีรายชื่ออยู่ในบัญชีสวยนั่นหมายถึงอดีตที่ผ่านมาก็เจอที่รอบตรงตรีก็เจอหมดนั่นเป็นเหตุผลที่ให้ไม่เลือกตำรวจครับที่ผ่านมาเอาเป็นว่าหลายร้อยคดีที่เราทำมานะฮะผู้เสียหายหลายร้อยคนเกือบจะถึงพันคนแล้วก็ได้ที่เราได้ช่วยเหลือออกมาครับ 98% เราเจอบัญชีแล้วมันระบุหน่วยงานดังกล่าวค่อนข้างชัดเจนครับนะครับเพราะอย่างเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาที่เราร่วมกับ DSI แล้วก็กรมการปกครองเนี่ยนะฮะตำรวจรู้ไหมฮะว่าเราเข้าไปก่อนเข้าไม่ทราบครับไม่รู้ไม่ทราบครับไม่รู้เลยใช่ไหมฮะก็คือการทำงานในคดีนี้เราตั้งใจให้ตำรวจไม่รู้ไหมฮะการทำงานในคดีนี้นะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับได้มีคดีตั้งต้นอยู่แล้วก็คือเด็กน้องอายุ12ปีที่เขาหนีออกมาแล้วก็สืบสวนสอบสวนว่ามาทำงานอยู่ที่นี่ที่มาเลเซียใช่ไหมครับใช่แล้วก่อนที่ไปมาเลเซียเนี่ยก็คือมาถูกเปิดบริสุทธิ์ที่นี่นะครับก็เลยได้ประสานกับทางกรมการปกครองนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ประสานมากับหน่วยงานองค์การต่อต้านการค้าของเราเพื่อที่จะเข้าไปพิสูจน์ทราบในขั้นตอนสุดท้ายว่าก่อนที่เขาจะเข้าไปตรวจค้นเนี่ยยังมีผู้เสียหายที่หลงเหลืออีกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้รับประสานมาเนี่ยผมก็คือได้รับประสานกับทางDSI กับเจ้าที่กรมการปกครองครับไม่มีข้อมูลที่ทราบมาก่อนว่าได้ประสานกับมีตำรวจเข้ามาประสานด้วยครับอาจารย์วิรุธแปลกใจไหมเจ็บปวดใจไหมที่หลายหน่วยเขาไม่ได้อดีตตำรวจนะฮะเขาไม่ไว้ใจตำรวจเลยไม่บอกเอาถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้ว บอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ครับบอกก็ไม่ได้จับเพราะอะไรครับอ้าวบอกแล้วความลับรั่วไหลครับความลับรั่วไหลไม่ได้จับอะครับเขาถึงไม่ให้บอกนะฮะไปบอกไม่ได้ครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะครับก็พูดตรงๆก็แทบทุกเรื่องไม่ว่ารถบรรทุกหนักไม่ว่าบ่อนการพนันอะไรถ้าใครพบแล้วจะไปขอกำลังตำรวจไปจับได้ไหมครับครับทุกวันนี้บัญชีที่ทุกคนได้เห็นมาตลอดช่วง 3-4 วันนี้ครับมุมอดีตตำรวจบัญชีจริงไหมอ๋อจริงครับจริงครับจริงแน่นอนนะฮะคืออันนี้ถือเป็นพยานแวดล้อมนะครับเพราะว่าเขาจดใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเขามีการเซ็นชื่อนะเวลาไปใช้บริการเขาให้เซ็นชื่อตอนหลังนี่ก็คงไม่กล้าเซ็นกันอย่างตอนนาตาลีเนี่ยเข้าไปแล้วเซ็นชื่อไม่ใช่เซ็นชื่อก่อนหน้านั้นอีกฮะหมายว่าก่อนหน้านานๆมาก่อนนู้นนะฮะระยะหลังเนี่ยไม่ค่อยจะเซ็นกันละแต่เขาก็ต้องบันทึกนะฮะไม่งั้นเขาจะไปจำหน่ายของยังไงใช่ไหมฮะเพราะว่าบางรายการเนี่ยเด็กก็ไม่ได้รับเงินนะครับไอ้คำว่า 100% นี่คือฟรีหมดเลยนะครับทั้งฟรีทั้งสมมติ2,000ครับรายงานยอดรับรองส่วนนวด 100% 100% คือฟรีคือฟรีหมดเลยนะทั้งค่าตัวเด็กนะเพราะว่าสมมติ 2,000 เนี่ยก็จะมีครึ่งนึงเป็นค่าตัวเด็กใช่มั้ยฮะครึ่งนึงหรือ10อะไร 60% นะฮะก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยอยากจะจ่ายอะไรนิดหน่อยก็จ่ายไปหมายถึงฟรีเมื่อเข้าไปใช้บริการก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยครับเดินตัวปลิวไปนะฮะอันนี้ก็โหดร้ายเหมือนกันนะเอาเปรียบเด็กพอไปเจอมาเนี่ยที่แคชเชียร์ใช่ไหมฮะได้เห็นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดมาจากทางห้องของแคชเชียร์ครับตอนนี้ยืนยันได้ไหมว่าเป็นบัญชีทั้งหมดจริงแล้วคือมันเป็นสิ่งที่อยู่ในวิกตอเรียจริงๆแล้วก็เชื่อมโยงเจ้าหน้าที่จริงก็ผมเห็นด้วยตาตัวเองนะครับเพราะว่าผมก็ไปร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจคนด้วยนะครับบัญชีเหล่านี้เอกสารเหล่านี้มาจากภายในจริงครับอันนี้ยืนยันแน่นอนครับครับจะมีระบุทั้งยศ
ทั้งสอนอพื้นที่ตำแหน่งนี่นะครับ พอตรงนี้เนี่ยมันมีวันเวลาบางครั้งเนี่ยมีการใช้เวลาถึง8ครั้งต่อวันมันแทนกันได้ไหมคือหลายคนกลั่นแกล้งได้ไหมเอายศเอาตำแหน่งสูงๆมาลงทะเบียนแทนได้ไหมเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยตรวจสอบมาก็มีการมีในลักษณะนี้เหมือนกันคนที่บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างนะครับก็มาบอกว่าถูกแอบอ้างบ้างนะครับตัวเองไม่ได้ไปบ้างนะครับตอนนั้นอยู่กับครอบครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับสวดมนต์อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะฮะบอกว่าสวดมนต์อยู่บ้างก็พอมีอยู่บ้างครับก็สามารถที่จะอ้างได้หลายรูปแบบกำลังสวดมนต์อยู่เลยนะครับก็อ้างได้หลายรูปแบบนะฮะก็ยังน้อยยังไงก็คือจะบอกว่ามีการปฏิเสธอยู่ครับนอกเสียจากว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านสามารถที่จะสืบค้นได้ชัดเจนหรือว่าความจริงใจในเจ้าที่เหล่านั้นที่จะสืบค้นข้อเท็จจริงได้มากน้อยเพียงใดนะฮะครับสวดมนต์เป็นไปได้ไหมอดีตตำรวจเอาหมายว่าไม่ได้ไปใช่ไหมวันเวลานี้ผมสวดมนต์อยู่อะไรเงี้ยนะก็อาจจะเป็นไปได้ครับคือรายชื่ออย่างเงี้ยถ้าว่าคนหนึ่งไป8ครั้งนะฮะในเวลาติดกันก็คงยังไม่ใช่ละคือแม้ตัวอาจจะไปบ้างแล้วก็คนอื่นแต่ใช้ชื่อตัวเองเพราะคนอื่นเขาไม่มีเครดิตตรงนี้ไงฮะเขาให้เฉพาะคนที่มีอำนาจหน้าที่คุณเอกราชจะสังเกตไหมครับว่าทุกคนจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะป้องกันการกระทำผิดด้วยกันทั้งสิ้นหมายถึงหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นถูกต้องในการป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดเหล่านี้ดูแลถ้าคุณไม่มีหน้าที่เขาไม่ให้นะครับคุณเกษียณไปเขาให้มะคนเกษียณไปอดีตนะย้ายไปโรงพักอื่นเขาก็ไม่ให้แหละความหมายคือว่าทุกตำแหน่งเนี่ยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบถูกต้องจะต้องดูแลป้องกันไม่ให้เกิดมีหน้าที่จะไปแบบนี้มีหน้าที่จะไปจัดการเขาแล้วก็มาอยู่ในบัญชีนี้ถูกต้องจำเนินเนี่ยแบบนี้แหละไม่งั้นเขาไม่ให้หรอกครับพักครู่เดียวครับคุณผู้ชมเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าขยายความกันต่อรวมถึงเดี๋ยวเราจะแยกกันด้วยนะครับว่าที่มีการตรวจสอบถ้ามีการตรวจมวลกระดูกคนไทยหรือว่าคนต่างด้าวคนไหนอย่างไรที่เข้าข่ายค้ามนุษย์เข้าข่ายค้าประเวณีที่เกิดขึ้นที่วิกตอเรียซีเครตคุยต่อช่วงหน้าครับเราได้ยินเสียงเข้มแข็งยืนยันกันครับว่าน่าจะมีการจ่ายจริงแต่ว่าเรื่องของการเอาผิดได้หรือไม่นั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปอย่างนาตาลีก็ดูเหมือนจะจางๆหายๆไปพอสมควรสุดท้ายแบบนี้มาอีกแล้วบัญชีนี้เอาผิดได้ไหมครับอาจารย์เฉพาะในส่วนนี้นะฮะมันก็เป็นความผิดทางวินัยแน่นอนนะครับผิดวินัยแล้วถ้าในมูลค่าที่เกิน 3,000 บาทนี่ผิดอาญานะครับโทษจำคุก3ปีตามพระบัญญัติปปช.เรื่องนี้ไม่ใช่ปปท.นะฮะครับเพราะบางเรื่องมีรายการใช่ไหม 6,000 เนี่ยเพราะพระบัญญัติปปช.ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดเกิน 3,000 บาทนะฮะมีโทษจำคุก3ปีนะฮะมาตรา122ครับมาตรา103โทษมาตรา122นะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูรายการนะฮะอันไหนเกิน 3,000 อันเข้าข่ายโทษอาญาแล้วนะครับก็ไปสอบนะฮะคุณจุ๋มคุณเจิมเนี่ยนะฮะใครมาใช้บริการครับนะฮะถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยเจ้าที่ของรัฐเนี่ยก็โดนแล้วล่ะโทษอาญาหลักฐานตามกฎหมายครับหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปครับเมื่อก่อนนี่มีการโอนเข้าบัญชีครับวิชาแบบบ้านๆเลยอันนี้ไม่ใช่บัญชีพวกนี้นะอันนี้มันเป็นบริการการใช้บริการส่วนเงินที่เป็นส่วนจริงๆมันอีกเรื่องแล้วอย่างที่เก็บไว้ไหนฮะอะไรฮะนอกจากนี้นอกจากตัวที่เป็นบัญชีการใช้ผมว่าต้องมีฮะแต่ว่าต้องเป็นโค้ดเป็นโค้ดลับอย่างรอบนาตาลีเราเห็นเลยเป็นเงินเป็นก้อนนั่นคือหลุดหลุดมาหลุดอย่างนี้คือเก็บไว้หลังจากนาตาลีก็เป็นบทเรียนแล้วปรับเป็นบทเรียนให้ใครครับบทเรียนสำหรับผู้จะรับจะจ่ายให้อาบอบนวดครับครับแล้วก็ทั้งฝ่ายเจ้าที่ด้วยนะฮะเอ็มมาทำงี้ประเจอบอกแล้วอย่าจดก็จดกันอยู่เรื่อยถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนแนะนำครับหลังจากบทเรียนที่นาตาลีก็คงต้องมีผู้รู้ครับผู้รู้ว่าอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะฮะไอการจดแบบเนี้ยโดนด่าถ้าจดอย่างนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นหลักฐานโดยตรงแต่ก็เดือดร้อนใช่ไหมใครมีชื่อก็เดือดร้อนหมดความจริงก็เช็คไม่ยากนะครับมันขึ้นอยู่กับใครเป็นคนสอบเอาจริงไหมท่านนายกเอาจริงไหมนะครับฝากคำถามถึงท่านนายกครับคุณเอกแล้วว่าท่านนายกเอาจริงไหมผมไม่ทราบครับท่านเอาจริงท่านอย่ามาพูดเรื่องความผิดอาญานะฮะความบกพร่องความรับผิดชอบในทางการบริหารราชการเขาให้คุณมาเป็นตำรวจเนี่ยมาเป็นผู้รักษากฎหมายนะฮะคุณมีความรับผิดชอบและถ้าคุณบกพร่องเนี่ยคุณไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งเท่านั้นเองครับตามแพทย์แบบตำรวจก็มีนะครับพักราชการสำรองราชการนี่ผมว่าถ้าเป็นอเมริกาโดนพักราชการแล้วครับแต่ของเราก็ยังชิวๆสบายๆถามหาหลักฐานถามหาพยานประจักษ์พยานครับหลักฐานทั้งหมดถ้าจะเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่รัฐได้เนี่ยนะครับจะต้องมีเส้นทางการเงินไหมฮะไม่จำเป็นหรอกครับแต่อย่างนี้มันก็นั่นแหละครับก็เรียกนะฮะเอาคุณจุ๋มมาสอบถ้าจะให้ความเป็นธรรมนะครับดูกล้องหน่อยเอาคุณจุ๋มมาสอบวันนั้นมาใครมาแต่คุณจุ๋มถ้าตำรวจสอบเขาจะพูดไหมครับใช่ไหมฮะหมายถึงตำรวจสอบกันเองถ้าตำรวจสอบแล้วทุกวันนี้ผมไม่ทราบคดีอยู่ในมือใครถ้าอยู่ในกรมสอบสวนพิเศษก็อาจจะโอเคแต่ความสามารถอีกนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นอดีตตำรวจกรมสอบสวนพิเศษก็
ก็มีปัญหาอีกไหมฮะครับก็อาจจะความไว้วางใจก็ไม่เท่าถ้าจะเชื่อมโยงไปเนี่ยตอนนี้มีผู้ต้องหา 6-7 รายที่ถูกควบคุมตัวไว้ครับครับแล้วก็มีจริงๆเป็นน้องๆหลายคนด้วยทั้งเป็นเยาวชนทั้งต่ำกว่าเยาวชนเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยความหมายของอาจารย์วิรุฒคือเรียกมาสอบซะว่าใครใช้บริการหรือจ่ายเงินให้ใครแบบนี้แหละฮะไม่ใช่ครับอย่างด้วยไหมฮะหรือว่าไม่ใช่ฮะหมายความว่าแคชเชียร์อ๋อคนที่จดเอาแค่เชียร์ก็พอถ้าจะเป็นประจักษ์พยานนะฮะถ้าเขาจะพูดเต็มร้อยนะฮะถ้าเขามีความมั่นใจนะฮะว่าเขาจะไม่เป็นภัยไม่เดือดร้อนต่อชีวิตของเขาเนี่ยนะไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ให้เขาพูดโกหกก็ได้เหมือนกันไม่โกหกเขาก็จะมีความผิดดีฮะใช่ไหมฮะให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานก็ความจริงแล้วมันจะเช็คกล้องก็ได้แต่ผมถือว่าเรื่องนี้เรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเรื่องใหญ่โตมันเปิดอยู่ได้อย่างไรนะฮะมันเหมือนกับคุณเปิดอาบอบนวดแต่มีการค้าประเวณีใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะฮะเราไม่ต้องคำถามทุกบันคือมันมีมานานมากแล้วนะฮะแล้วมันก็รับแล้วก็พื้นที่ที่มีอาบอบนวดแบบเนี้ยใหญ่ๆแบบเนี้ยเขาถือเป็นทำเลทองของตำรวจนะฮะในการวิ่งเต้นเนี่ยนี่เขานี่เป็นเป้าหมายของการวิ่งเต้นไปหาสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกอบเป็นกำนะสิ่งที่ผิดก็คือการค้าประเวณีครับนะสิ่งเหล่านี้แม้จะเรียกชื่อหรูหราจริงคือซ่องนะครับซ่องบางแห่งใหญ่กว่าโรงเรียนนะครับหรูหราใหญ่โตนะฮะน่าดูกว่าโรงเรียนพอความเข้าใจเรื่องนี้เราทำเรื่องค้ามนุษย์มาเนี่ยนะครับทุกครั้งที่มีคนที่เลี้ยวรถเข้าไปในอาบอบนวดนะทุกวันนี้เอาตัวโครงสร้างวันนี้ผบ.ชน.บอกนะว่า82แห่งที่เป็นอาบอบนวดทั่วกรุงเทพเนี่ยเปิดบริการจดทะเบียนถูกต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเนี่ยฮะข้างในผิดหรือถูกข้างในมันก็ชัดเจนอยู่แล้วมีใครไม่ทราบว่าข้างในเนี่ยมีการค้าประเวณีบางรายทุกแทบจะทุกรายเนี่ยครับประชาชนทุกคนเนี่ยแทบจะรู้อยู่แล้วว่าอาบอบนวดข้างในอ่ะเข้าไปใช้บริการอ่ะคุณไม่ได้ไปใช้บริการนวดหรอกคุณไปใช้บริการทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างชัดเจนจะมาอ้างว่านี่คือสถานบริการอาบอบนวดที่เปิดมาเพื่ออาบน้ำอบตัวและนวดแต่ก็มาอ้างว่ามีกฎระเบียบชัดเจนว่าช่องต้องเปิดไว้คนภายนอกมองเข้ามาได้หรือประตูห้ามล็อกนะครับคุณลองเข้าไปสิแทบทุกที่ช่องเปิดช่องมีจริงแต่ปิดกระดาษไว้ครับประตูล็อกไม่ได้แต่ก็ล็อกได้ความหมายคือว่าการจดทะเบียนตามกฎหมายเนี่ยเข้าไปเพื่ออาบอบแล้วก็นวดห้ามมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมแน่นอนครับทุกที่ปิดป้ายไว้ว่าการค้าประเวณีผิดกฎหมายปิดไว้ทุกที่เลยเพราะรู้คำตอบไหมครับว่าทำไมถึงยังมีอยู่ถ้าอย่างนั้นทำไมมันถึงยังมีอยู่ล่ะครับเพราะว่ามันมีการแอบแฝงการค้าประเวณีนะครับจะแอบแฝงการค้าประเวณีได้เอาเป็นว่าอย่างน้อยเนี่ยผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับพูดจริงๆผมก็ไม่มีหน้าที่ที่จะเข้าไปตรวจสอบสถานที่เหล่านั้นนะครับแต่ผมประชาชนทั่วไปทุกคนรู้หมดว่าสถานที่เหล่านั้นเนี่ยมีเอาไว้เพื่ออะไรใช่ไหมฮะเจ้าหน้าผู้ประกอบการเนี่ยเคยใช้เหตุผลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่าเป็นเรื่องระหว่างน้องเด็กนะครับเด็กให้บริการกับลูกค้าเองเขาไม่เกี่ยวข้องมีใครเชื่อบ้างครับมันไม่ใช่อยู่แล้วครับมันไม่ใช่อยู่แล้วถ้าสมมติเขาไม่เกี่ยวข้องจริงนะฮะหนึ่งเข้าไปปุ๊บมีการเชียร์แขกนะครับมีการเชียร์แล้วจะมาอ้างว่าการเชียร์แขกนั้นเจ้าของจริงๆก็อาจจะไม่รู้เจ้าของจริงไม่อยู่ตรงนั้นแต่เราไปดูใหม่ว่าเส้นทางการเงินของการขายบริการมันไปทางไหนบ้างนะครับแล้วเราก็ไปดูอีกว่าถ้าท่านเป็นเจ้าของจริงๆท่านเคยเข้ามาตรวจสอบดูไหมถ้าท่านอ้างว่าไม่มีการขายบริการทางเพศถุงยางเจอเป็นพันทั้งใช้แล้วและทั้งยังไม่ใช้รอบนี้เจอเป็นพันอ๋อแน่นอนครับทุกรอบครับถ้าเป็นสถานบริการขนาดใหญ่นะครับเจอเยอะมากเพราะว่าถุงยาเนี่ยจำหน่ายข้างในเลยนะครับสิ่งที่พอไปเจอในครั้งนี้หลายคนตกใจน่าจะเป็นเส้นทางการหลบหนีแหละหรือเป็นระเบียบปฏิบัติที่เราเห็นนะฮะมันเราไปค้นเจอตรวจพบเจอข้อปฏิบัติของเขาเขียนปฏิบัติเขียนไว้ว่าหลักการปฏิบัติของหากมีเจ้าหน้าที่เข้ามาจู่โจมจะต้องทำยังไงบ้าง1 2 3 4ครับนะครับเท่าที่จำได้ก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานแคชเชียร์นะต้องโยกย้ายถ่ายโอนเงิน
ให้ไปในสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจค้นแล้วปรากฏว่าเจอเงินล่อซื้อไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ได้อยู่ตรงแคชเชียร์นะครับส่วนคอมพิวเตอร์อะไรก็ต้องขนย้ายถ่ายหนีดึงปลั๊กอะไรต่างๆนานาเครื่องรูดบัตรเครดิตต้องเอาไปไว้ที่อื่นอะไรทำนองนี้ครับก็เห็นมีหลักปฏิบัติอยู่แล้วก็ได้พบเห็นว่ามันมีออดเตือนภัยนะฮะกลิ่งออดเตือนภัยเนี่ยนะใช่ครับเหมือนไฟไหม้กันแหละครับคือจริงๆแล้วเนี่ยครับก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปบุกตรวจค้นน่ะนะฮะผมก็มีสายอยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นพฤติกรรมของคนเหล่านี้ว่าพอเขารู้ตัวว่าเจ้าหน้าที่มาปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นเลยออดดังก่อนออดดังปุ๊บเด็กเริ่มตกใจเริ่มวิ่งหนีไปด้านหลังร้านบ้างไปขึ้นข้างบนบ้างนะฮะแล้วก็ทางพนักงานเชียร์แขกก็จะเริ่มประกาศไมค์ละประกาศไมค์นี้เราไม่ได้ยินเพราะประกาศไมค์เข้าไปในตู้นะฮะก็พอประกาศปุ๊บเด็กน้องๆก็เริ่มลุกขึ้นแล้วก็วิ่งออกสมมุติถ้าวินาทีที่เจ้าหน้าที่เข้ามาเนี่ยนะครับเขามีเวลากี่นาทีในการจะทำลายเครื่องรูดบัตรโยกย้ายเงินประกาศผ่านไมค์น้องๆวิ่งออกไปด้านหลังมันสัก5นาทีถึงไหมฮะไม่ถึง5นาทีครับเขาทำเก็บได้หมดเลยเหรอครับเขาเก็บได้ไม่หมดครับเขาเก็บได้ไม่หมดก็คือพวกพยานหลักฐานชิ้นอื่นบางอย่างเนี่ยยังอยู่ณจุดนั้นอยู่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเงินล่อซื้ออันนั้นไปก่อนแต่ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปตรวจค้นพบกลับคืนมาได้ครบครับอาจารย์วินุตระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยใครก็เป็นคนแนะนำไปที่อาบอบนวดฮะนายกุลีก็เรียกเป็นระเบียบเลยนะครับเป็นระเบียบราชการเลยนะครับก็เขารู้ได้ยังไงฮะก็เป็นประสบการณ์ว่าจะต้องทำลายอะไรบ้างนะฮะหลักฐานต่างๆจะต้องทำลายนะครับหลักฐานการเพราะว่ามันจะเยอะแยะนะฮะหลักที่สำคัญก็คือบัญชีสวยพวกนี้แหละครับครับในอันเนี้ยเป็นบัญชีการใช้บริการนี่คือบัญชีนะครับใช้บริการอันนี้ไม่ใช่สวยนะครับไอ้สวยเนี่ยไม่ทราบว่ามีหรือเปล่านะฮะที่เขาเจ็บยืดได้เพราะปกติจะมีอย่างนาตารีนี่ก็จะมีใช่ไหมฮะแต่ระยะหลังนี่อาจจะเข้มงวดว่าไม่ใช่ละอาจจะทำเป็นโค้ดอยู่ในคอมพิวเตอร์ก็ต้องไปค้นหาอีกทีหนึ่งนะครับคืออย่างนี้ครับทั้งปวงเนี่ยผมถามว่าถ้าไม่ไปใช้บริการแบบนี้ผู้รับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะระดับพื้นที่กองบังคับการกองบัญชาการเนี่ยถ้าไม่มีใครไปใช้บริการแบบนี้ไม่มีการรับสวยสินบนเนี่ยเขาจะกล้ามีการค้าประเวณีไหมคุณรณสิทธิ์คิดว่าเขาจะค้าไหมถ้ามีการปราบปรามอย่างจริงจังนะไม่ใช่ไม่ต้องปราบปรามฮะไม่รับเงินอ๋อไม่รับใช่ไหมฮะไม่รับแบบไม่ไปเที่ยวไม่รับคำถามนะฮะถ้ามันเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยสมมติถ้าจะไปใช้บริการไปอาบอบไปนวดเฉยๆไม่ได้เลยฮะอ๋อไม่ฮะก็คืออันเนี้ยเป็นเหมือนกับกำนันให้ผู้น้อยนะฮะแต่ที่เป็นกอบเป็นกำผู้น้อยเขาอาจจะไม่ได้มาถึงนี้ยังเล็กน้อยครับครับนี่เป็นการไปใช้บริการตัวเองบ้างพรรคพวกบ้างครับนะฮะบัญชีที่อาจารย์วิรุฒบอกพอเจอไหมครับหรือว่าวันนี้กรมการปกครองดีไซน์ที่เปิดเซฟเจอไหมบัญชีที่มีการจ่ายส่งสวยๆหลักฐานนั้นมีเราเจอบางอย่างที่เชื่อว่าอาจจะเข้าข่ายหรืออาจจะใช่นะครับเพราะว่าบัญชีเหล่านี้ถ้าสังเกตเนี่ยมันเป็นตาราง Excel นะฮะมันหมายความว่ามันพิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์แล้วมันแตกต่างจากนาตาลีที่เราเจอเป็นเล่มๆเลยอันนั้นแมนนวลอยู่ยังแมนนวลอยู่อะไรเขียนเอาแมนนวลเขียนเอาถึงบอกข้อสังเกตว่าจากนาตาลีมาเป็นวิกตอเรียเนี่ยมันมีพัฒนาการมีการพัฒนาการเข้ารหัสเข้ารหัสก็ต้องเข้ารหัสไปใช่เป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้าการจัดการโดยเข้าระบบคอมพิวเตอร์มันจะเป็นการจัดการที่ง่ายกว่าต่อการที่เขาจะเอาไปหลบซ่อนนะครับอันนี้ที่เราเจอเนี่ยก็คือเป็นตาราง Excel เพราะฉะนั้นหมายความว่ามันจะต้องปริ้นมาจากคอมพิวเตอร์แน่นอนนะครับส่วนหนึ่งที่เราเจอคือเราเจออยู่แผ่นเดียวนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ล่าสุดด้วยนะครับดูจากวันที่เราเจอรายจ่ายประจำเดือนนะฮะซึ่งรายจ่ายประจำเดือนของเขาแต่ละรายการเนี่ยเขาระบุชัดเจนอาทิเช่นค่าลิขสิทธิ์เอ่ยค่าของสดในครัวเอ่ยต่างๆนานาพวกนี้นะครับแต่ว่ามีอยู่ข้อหนึ่งที่น่าสังเกตนะครับเขียนว่าเป็นรายจ่ายพิเศษซึ่งรายจ่ายพิเศษเนี่ยทำไมถึงไม่ระบุว่าเป็นรายจ่ายอะไรไม่ระบุซึ่งรายจ่ายตัวนี้32ล้านตอน1เดือนตอน1เดือนครับตอน1เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมันไล่ดูอีกว่าไอ้รายจ่ายพิเศษเนี่ยไปดูตารางอื่นว่ามันแจกแจงรายย่อยว่าเป็นรายจ่ายพิเศษแจกแจงมั้ยฮะยังไม่พบเจอครับมีก้อนใหญ่ๆ32ล้านเท่านั้นเห็นตะก้อนใหญ่ๆ32ล้านครับก็คืออยู่ในระบบก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบครับสุดท้ายเท่าที่มีหลักฐานมีแบบนี้เนี่ยนะครับอาจารย์วิรุฒมันเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่ได้ขนาดไหนสุดท้ายก็เงียบไหมฮะนาตาลีก็ไอ้หลักฐานเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่ว่าเขาไอ้32ล้านเนี่ยนะครับมันเป็นเงินสดไปหรือไปยังไงนะฮะก็ต้อง
ต้องสอบคนที่เป็นคนจ่ายครับนะฮะเข้าบัญชีหรืออะไรปัจจุบันนี้ก็คงจะทำสลับซับซ้อนมากขึ้นบัญชีก็แต่หลายออปชันเลยคงไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนเป็นบัญชีจ่าดาบอะไรเงี้ยนะครับเข้าไปหรือกิ๊กเดี๋ยวนี้กิ๊กก็ไม่ได้ละเมื่อก่อนที่เข้าบัญชีโยงเมียน้อยเมียน้อยเมียน้อยกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่นี่ฮะนี่คือ32ล้านนะที่น่าสนใจเนี่ยนี่ผมเพิ่งทราบนะครับเนี่ยเป็นก้อนเขาจะไม่มีรายละเอียดแล้วก็จะไม่เขียนเหมือนกับบางทีไปเขียนว่าฆ่าตำรวจอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องอีกเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อคุณผู้ชมเราเบรกอีกครู่เดียวช่วงหน้ายังไม่ได้คุยกันเรื่องของน้องๆเยาวชนหรือว่าต่ำกว่าเยาวชนน้องๆต่ำกว่า18ปีที่หลายคนที่มีการตรวจพิสูจน์ไปแล้วนะครับว่าเข้าข่ายค้ามนุษย์บางคนก็เข้าข่ายที่ไปค้าประเวณีด้วยช่วงหน้าคุยต่อครับทั้ง12ล้านเดี๋ยวค่อยขยายความกันครับว่ามันเป็นพิเศษอะไรมีการแจกจงแจกแกงอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเรื่องนี้ต้องคุยคือว่ามีการแยกแยะเหยื่อแยกคัดกรองเหยื่อออกไปนะครับตอนนี้แบ่งเป็น3กลุ่มได้พอฮะครับผมที่ชัดๆคือเข้าข่ายครับนี่คือ4คนใช่ครับ4ใช่ไหมฮะใช่ครับนี่คืออายุต่ำกว่า18มีทั้งอายุต่ำกว่า18และอายุเกิน18แล้วแต่ว่าพอสืบค้นสืบถามกลับไปเนี่ยมาทำงานตั้งแต่ก่อนอายุ18ครับแล้วก็มีทั้งที่ถูกบังคับครับซึ่งยังไม่ได้เคยได้รับยังไม่เคยให้บริการเลยแต่ว่าเพิ่งจะมาถูกสอนนะครับยังอยู่ในขั้นตอนการสอนอยู่ครับนะครับยังไม่ได้ขายบริการสอนที่บอกคือสอนโดยแม่ครูใช่ไหมใช่ครับเขาสอนยังไงฮะก็คือตามที่น้องๆเขาเล่าให้ฟังนะฮะเขาจะถามก่อนว่าคนที่เข้ามามาเป็นพนักงานเนี่ยมีประสบการณ์หรือยังถ้ายังไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็จะมีการสอนอาบน้ำสอนบริการลูกค้าชายโดยทางเพศใช่ครับก็คือสอนโดยใช้แตงกวาเป็นอุปกรณ์เล่าแบบนี้ครับแม่ครูคนนั้นเราเจอตัวไหมฮะตอนนี้3คนค้ามนุษย์เนี่ยตกเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายคือแนวโน้มจะมีค้ามนุษย์เพิ่มเติมไหมครับอันนี้คือตรวจพิสูจน์ออกมาแล้วจาก25คนที่เอาไปสแกนอายุกระดูกเมื่อคืนนี้นะครับพิสูจน์ออกมาแล้วว่าตอนนี้คือ4คนที่เข้าข่ายนะฮะครับแต่ที่เหลือนี่อีกก้อนนึงก็คือก้อนที่น่าจะเกี่ยวข้องคือ4คนที่เข้าขายนะฮะครับแต่ที่เหลือนี่อีกก้อนนึงก็คือก้อนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีครับถูกต้องใช่ไหมครับครับค้าประเวณีเพราะว่ากฎหมายก็ห้ามอยู่แล้วว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์ห้ามค้าประเวณีในอาบอบนวดครับก้อนที่เหลือโดนเรื่องของตรวจคนเข้าเมืองไหมฮะก็จะโดนไปเรื่องของมั่วสุมในสถานบริการครับก็เป็นการปรับแล้วก็ถูกผลักดันออกไปถ้าสมมติว่าเข้าเมืองมาผิดกฎหมายครับมี3ก้อนใหญ่ๆ ใช่ครับอาจารย์แบบนี้เนี่ยอาบอบนวดที่อื่นนะฮะแถวปิ่นก้งปิ่นเกล้าอีก80ไม่นับวิคตอเรียก็อีก81แห่งนี่แหละครับครับจะไม่มีสักที่เลยเหรอครับที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ผมว่ามันแทบจะไม่มีนะครับเพราะว่าค้ามนุษย์เนี่ยเราไปตีความตามความหมายนะฮะตามพรบค้ามนุษย์คืออายุต่ำกว่า18ครับแล้วก็บังคับค้าไอ้การบังคับค้าเนี่ยวันนี้สมัครใจพรุ่งนี้อาจจะไม่สมัครใจเดี๋ยวนี้ค้ามนุษย์ไม่ได้มาต้องเอาไปโซ่ล่ามเอาโซ่ล่ามนะฮะมันก็หมดสมัยแล้วเพียงแต่ยึดบัตรไว้เงินไม่มีไปไหนไม่ถูกมันก็เป็นการทำให้ข่มขืนใจเขาละครับก็เข้าข่ายค้ามนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นที่ไหนมีค้าประเวณีก็มีค้ามนุษย์ทั้งนั้นแหละครับวันนี้สมัครใจพรุ่งนี้โดนบังคับก็ได้ใช่ครับหรือมาตรฐานที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยต้องถามว่าที่เขากำหนดเอาไว้ที่วิกตอเรียเนี่ยจริงไม่จริงนะที่บอกว่าวันละ3ครั้งครับแล้วทำ12วันติดนี่จริงเหรอครับใช่ครับครับก็คือเขากำหนดไว้ว่าถ้าวันไหนมาทำงานนะฮะต้องรับแขกให้ได้3คนขึ้นไปถึงจะกลับบ้านได้หมายความว่าถ้าสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยน้องเขาอยากรับแขกแค่คนเดียวหรือ2คนแล้วเกิดป่วยขึ้นมาเขากลับบ้านไม่ได้จนกว่าทางสถานบริการจะปิดป่วยก็ไม่ได้ครับครับมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคนที่3ที่เขาจะต้องมารับแขกเนี่ยหมายความว่าเขาเต็มใจรับแขกไหมเขาก็ไม่เต็มใจถ้าเขาไม่เต็มใจมันจะเข้าข่ายเขาถูกบังคับไหมมันก็เข้าข่ายถูกไหมครับครับอย่างที่กำหนดเอาไว้อาจารย์วิรุธเนี่ยวันละ3ครั้ง12วันติดถึงจะกลับบ้านได้นี่ก็เข้าข่ายค้ามนุษย์ใช่ไหมก็เข้าข่ายแล้วครับนะฮะก็เป็นการบังคับเขาโดยเงื่อนไขที่กำหนดนะฮะไม่ได้ปิดห้องล่ามโซ่เหมือนสมัยก่อนที่ไม่ต้องขนาดนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับก็ยึดพาสปอร์ตอย่างคนต่างด้าวก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็ต้องค้าประเวณีกันอยู่อย่างนั้นครับตรงนี้สภาพบังคับเนี่ยมันไม่เชิงปิดห้องล่ามโซ่หรือว่าตกมันไม่เป็นกายภาพไปแล้วฮะมันจะกลายเป็นว่าการเข้ามาของเขาเนี่ยเขาติดหนี้ติดสินนะครับจะต้องชดใช้ทำงานชดใช้หนี้พาสปอร์ตถูกยึดหนี้สินมาจากการทำพาสปอร์ต
นะฮะภาษาพูดไม่ได้เอ่ยมาถึงปุ๊บตกกระไดพลอยโจรพลอยโจรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทำโดยปริยายนะครับมันไม่ใช่เป็นการบังคับแบบที่จะต้องมาล่ามโซ่ล่ามอะไรทำนองนี้แสดงว่าเนี่ยสถานประกอบการอ้างไม่ได้แล้วใช่ไหมว่าก็น้องสมัครใจนี่ก็ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรเนี่ยต้องถามเขาอยากกลับบ้านหรือเปล่าถ้าใครอยากกลับบ้านก็เป็นค้ามนุษย์ทั้งนั้นครับเข้าข่ายแล้วใช่ไหมฮะถูกบังคับให้ต้องทำง่ายๆบอกน้องอยากกลับบ้านไหมถ้าน้องอยากกลับบ้านก็เป็นเข้าข่ายบังคับแล้วเวลาหมดจริงๆครับตำรวจไม่รู้เหรอครับมันจะไม่รู้ได้ยังไงครับคือเขาคงไม่รู้รายละเอียดนะครับเขาก็คงไม่อยากให้มีไอ้เรื่องค้ามนุษย์นะฮะแต่ว่าการที่มันมีประโยชน์แบบนี้แหละนะฮะมันมีบัญชีอย่างเงี้ยไปนั่งไปกินเขาแล้วจะไปตรวจเขายังไงล่ะครับเอางี้กันเนี่ยถ้าพวกนี้ถ้าไปอยู่อเมริกาผมว่าโดนไล่ออกหมดนะไปนั่งกินนะฮะผมขอเสริมอย่างนี้แล้วกันครับตำรวจรู้ไม่รู้เนี่ยครับผมขอบอกว่าการตรวจสอบเรื่องอายุหรือเรื่องที่น้องๆเขาเป็นผู้ใช้จากการคำนวณหรือเปล่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากและซับซ้อนนะครับบางทีเนี่ยเราเข้าไปแล้วเราดูแค่พาสปอร์ตอย่างเดียวมันไม่ได้มันจะต้องดูหน้านะครับแล้วมันจะต้องใช้วิจารณญาณจิตวิญญาณในการอยากที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยเข้ามาทำงานถ้าสมมติเขาใช้ตรงนี้ผมรับรองว่ายังไงท่านก็เจอผู้ใช้จากการค้ามนุษย์มุมพอคือเขารู้รู้มั้งฮะครับเดี๋ยวตามกันต่อคุณผู้ชมเวลาเราหมดจริงๆเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อน่าจะคึกโครมในหลักฐานที่เตรียมจะปรากฏตลอดทั้งสัปดาห์ในที่ขอบคุณทั้งสองท่านครับครับขอบคุณครับหมดเวลาคมชลึกครับพบกันพรุ่งนี้ทุ่ม20วันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ